ครับอันนี้ก็พูดถึงภาพรวมก่อนนะครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยอยู่บนโลกของภูมิอากาศของโลกยังไงบ้างจริงๆปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณฝนในบ้านเราเนี่ยมีหลายปัจจัยมากเลยจะเห็นว่าไอ้ภาพกราฟิกเนี่ยประเทศไทยเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางพอดีเลยของสิ่งที่เรียกว่าคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งรวมทั้งประเทศพม่าไทยมาเลเซียสปป.ลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามไอ้บริเวณนี้แหละมันอยู่ใกล้เขตศูนย์สูตรแล้วก็มีปัจจัยทางภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบตั้งแต่เรื่องของร่องมรสุมนะครับจะเห็นไอ้ตัวแถบที่เป็นแถบสีฟ้าตรงกลางเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาไปเรื่อยๆไอ้แถบนี้แหละครับที่มันสวิงขึ้นและลงและทำให้เรามีน้ำท่าใช้ในช่วงฤดูกาลนะครับแล้วก็ปัจจัยจากรอบๆครับทั้งจากเรื่องของtropical cycleหรือมรสุมหรือพายุหมุนเขตร้อนที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่เนี่ยแล้วก็เรื่องของปัจจัยปรากฏการณ์เอลนิโญลานีญาและส่วนที่สำคัญที่เห็นทั้งข้างล่างข้างบนนะครับตัวความกดอากาศสูงเนี่ยนะครับที่มันเป็นตัวบังคับที่ทำให้ร่องมรสุมมันไปอยู่ตำแหน่งไหนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไปทีละสไลด์ขอสไลด์ถัดไปครับตัวนี้ให้เห็นภาพกราฟิกนะครับว่าไอ้ตัวร่องมรสุมที่ว่าเนี่ยที่มันเป็นร่องที่ให้ปริมาณน้ำในฤดูกาลเราเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาหน้าตามเป็นยังไงบ้างในเดือนมกราคมเราจะเห็นว่าไอ้ร่องเนี่ยมันลงไปพาดผ่านทางตอนล่างเลยเพราะฉะนั้นภาคใต้ในเดือนมกราคมเนี่ยฝนจะเยอะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนเนี่ยเรามีฤดูหนาวเพราะนั้นจะเห็นว่าอากาศมันใสมากเลยไม่มีเมฆเลยคราวนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับอันนี้คือช่วงที่ผ่านมาที่เป็นค่าเรียกค่าภูมิอากาศหลายคนอาจจะได้ยินข่าวก่อนหน้าที่จังหวัดเชียงรายจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมนะก็คือที่อินเดียแล้วก็ที่ประเทศจีนตอนใต้เนี่ยก็จะมีเรื่องของน้ำท่วมเกิดขึ้นคราวนี้ร่องนี้จะเห็นว่าในเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนเนี่ยมันก็พาดผ่านประเทศไทยตามปกติของฤดูกาลเพียงแต่ว่ารอบนี้ร่องมันค้างอยู่นานเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงที่ควรจะมีกระแสลมเนี่ยพัดลงมาเพื่อผลักร่องให้เคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างเนี่ยมันอ่อนกำลังก็เลยทำให้ร่องเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าทำให้เกิดปริมาณฝนสะสมต่อเนื่องหลายวันติดต่อกันอันนี้คือลักษณะความปกติของร่องที่มันพาดผ่านนะครับคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเดือนสิงหาคมที่เรามีปัญหาเรื่องอุทกภัยในพื้นที่ตั้งแต่เชียงรายจะเห็นรูปกราฟิกนะครับตั้งแต่17สิงหาคม18ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยร่องตัวเมื่อกี้แหละในเดือนสิงหาคมมันไม่ยอมเคลื่อนตัวลงมาทางตอนล่างเนื่องจากว่าไอ้ความกดอากาศสูงทางตอนบนทางซีกโลกเหนือเนี่ยมันอ่อนกำลังมันก็เลยมีกำลังผลักให้ร่องเนี่ยเคลื่อนตัวช้าเราก็เลยเห็นปริมาณฝนตั้งแต่17สิงหา18 19ไล่เรียงมาวันต่อวันนะครับจะเห็นว่าไอ้จุดแดงๆเนี่ยเป็นจุดที่พีคเลยคือปริมาณฝนเยอะที่เชียงรายลงมาที่พะเยาน่านแพร่แล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยแหละมันก็ลงมาที่สุโขทัยพิจิตรแล้วก็พิษณุโลกอันนี้เป็นตัวปัจจัยอันนึงก็คือร่องมรสุมมันเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากมองได้2 อย่างก็คือความกดอากาศสูงจากซีกโลกเหนือเนี่ยมันอ่อนกำลังหรือความกดอากาศสูงที่ซีกโลกใต้มันแรงขึ้นนะครับก็เลยทำให้ร่องมันเคลื่อนตัวช้าก็ดูผิดปกติเพราะว่าร่องมันเคลื่อนตัวช้าจริงๆมันควรที่จะมีการเคลื่อนตัวได้เร็วกว่านี้ครับตัวนี้ก็เลยทำให้เรามีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำต้นทุนแล้วคราวนี้มาดูปัจจัยล่าสุดที่อาจารย์สุริยจะถามว่าไอ้พายุเนี่ยมันทำให้เกิดน้ำท่วมอันนี้เป็นสถิติพายุที่เข้าประเทศไทยนะครับรูปทางซ้ายมือที่เห็นเนี่ยจะเป็นเดือนสิงหาคมทิศทางการเข้าสู่พายุสีแดงคือเป็นเส้นทางหลักแล้วก็สีเขียวเป็นเส้นทางรองจะเห็นว่าเดือนสิงหาคมอย่างไรก็ตามเนี่ยพายุก็จะเข้าประมาณตอนบนของประเทศนะครับส่วนเดือนกันยายนเนี่ยเราแบ่งเป็น2ช่วงเลยก็คือช่วงครึ่งหลังกับครึ่งแรกเนี่ยจากเดือนสิงหาคมแนวทางของพายุมันก็ค่อยๆขยับลงมาทางตอนล่างส่วนเดือนตุลาคมก็ขยับมาที่ตอนกลางของประเทศแล้วก็ลงไปที่ภาคใต้ในเดือนพฤศจิกายนจะเห็นว่าพายุรอบนี้อย่างตัวยางหีเนี่ยมันจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ในอิทธิพลที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณฝนบ้านเราเพราะว่ามันขึ้นไปถึงไฮลัมนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเกาะไฮลัมที่อยู่ประมาณเส้นสีเขียวเดือนกันยายนครึ่งแรกเนี่ยอันนี้คือเป็นเส้นทางรองแล้วมันก็มูฟไปทางตอนเหนือของเวียดนามด้วย
คราวนี้ลักษณะเหล่านี้มันทำอันนี้คือยางหงิดที่มันเกิดขึ้นในวันที่9นะครับที่น้ำท่วมเชียงรายอีกรอบหนึ่งรูปซ้ายมือบนที่เห็นก็คือเป็นบริเวณที่พายุมันขึ้นฝั่งถามว่ามันปกติไหมจริงๆมันดูเหมือนปกติเพราะว่าเดือนกันยายนครึ่งแรกเนี่ยพายุมันก็อยู่ในแนวนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอบนี้พายุมันสะสมกำลังจนกลายเป็นไต้ฝุ่นถึงซุปเปอร์ไต้ฝุ่นก่อนจะขึ้นฝั่งโดยปกติพายุที่กำลังจะขึ้นฝั่งในบริเวณเกาะไหหลำเนี่ยยังเก่งก็เป็นพายุโซนร้อนหรือดีเพรสชันแล้วแต่รอบนี้เนื่องจากว่าความรุนแรงมันเยอะมันขึ้นมาในพื้นทวีปได้เยอะแล้วก็มีขนาดใหญ่ก็เลยนำมวลน้ำขนาดใหญ่เนี่ยเติมเต็มไปทั้งบริเวณประเทศเวียดนามพม่าแล้วก็ทางตอนใต้ของจีนกับน้ำที่เรามีอยู่แล้วในเดือนสิงหาคมจะเห็นว่ายังไงก็ตามเนี่ยน้ำปริมาณน้ำมันเยอะมากจนไหลลงมาจากตามแม่น้ำได้นะครับไอ้รูปขวามือที่เห็นก็คือเพราะที่เห็นช่วงวันที่8กันยายนถึง11กันยายนเนี่ยจะเห็นว่าปริมาณฝนในประเทศเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่เนื่องจากว่าไอ้พายุลูกนี้แหละมันไปเติมน้ำจากตอนบนเลยแล้วก็ไหลลงมาก็เลยกลายเป็นน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ไหลลงมาซึ่งเราอ่ะได้รับผลกระทบจากไอ้ตัวร่องที่มันค้างอยู่แล้วก็เลยหนักขึ้นไปอีกครับอันนี้ให้เห็นเส้นทางของยางหงีว่ายางหงีเนี่ยตั้งแต่1ถึง8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยเส้นทางของเขาเนี่ยค่อนข้างแม่นนะครับถ้าดูจากตั้งแต่วันที่1เนี่ยตั้งแต่ที่ก่อตัวแถบประเทศฟิลิปปินส์รูปบนนะครับตั้งแต่ไล่จากซ้ายไปขวาเลยเนี่ยจะเห็นว่าเส้นทางเนี่ยไม่ค่อยผิดเลยแล้วก็ความรุนแรงเนี่ยก็ค่อนข้างคงที่แต่สิ่งนึงที่ทำให้เราตกใจก็คือว่ามันเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นก่อนขึ้นฝั่งนี่แหละที่ทำให้มันมีขนาดใหญ่เกิน500กิโลเมตรคราวนี้มาดูสถานการณ์ปัจจุบันที่เรากำลังเจออยู่เนี่ยตอนนี้มันมีพายุ2ลูกที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยตัวแรกกำลังจะขึ้นฝั่งแล้วเป็นไต้ฝุ่นเมื่อคืนผมเช็คนะก็คือบีเบนคานะครับตัวนี้เป็นพายุตัวที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมีทิศทางกำลังขึ้นฝั่งเหนือไต้หวันนะครับตอนเมื่อคืนเนี่ยยังอยู่ที่ประมาณ180กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วมันตอนนี้เหลือประมาณ160กิโลเมตรกลายเป็นพายุโซนร้อนและกำลังขึ้นฝั่งอยู่ส่วนไอ้ตัวล่างเนี่ยครับที่กำลังอยู่ในตอนกลางของมาสแปซิฟิกอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งชื่อว่าพอพูราซานนะครับชื่อพูราซานตัวนี้อยู่ความเร็วอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็มีทิศทางที่จะตามตัวบีบินคาไปด้วยคือ direction เนี่ยมันค่อนข้างชัดเลยในรอบนี้พายุไม่ค่อยเบี่ยงเท่าไหร่อันนี้ก็บอกอาจจะบอกได้ว่ามันไม่ได้เข้าฝั่งที่เกาะไหหลำมันไปเข้าฝั่งเหนือไต้หวันเพราะฉะนั้นอิทธิพลจากพายุ2ตัวนี้น่าจะน้อยกว่าบริเวณที่ขึ้นไต้หวันนะครับ